มาที่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรนะคะจัดโดยคุณพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์หรือว่าเฮชุนเกียรติเพชรค่ะมาเริ่มต้นกันที่มวยคู่ที่2นะคะฤทธิเดชววันทวีพบกับนิววังจันทร์ปกรณ์พรสุรินทร์ค่ะฤทธิเดชนะคะหรือว่าฤทธิเดชขำป้อมเขาจะเล่นชื่อว่าโอ๊บอายุ21นะคะค่าตัว 70,000 เกิดที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิส่วนนิววังจันทร์หรือพงศกรชอบรำชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุ20นะคะค่าตัว 60,000 บาทเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะหมัด1 2 3ครับมาเป็นชุดแล้วครับนี่ยกแรกเท่านั้นครับฤทธิเดชครับโอ้โหโดนกับปั้นขวาครับนิววังจันทร์กรรมการผู้ห้ามบนเวทีสุภาพบุญรอดก็ภาพสดเด็ดเมื่อน้องเมื่อสักครู่นี้ก็นิววังจันทร์นะคะโดนถีบหน้าน็อกไปครับวันนี้แม่จะต้านความใหญ่แล้วก็ต้านมวยรุ่นพี่ได้หรือเปล่าครับเอาละครับแค่ซึมครับโดนกำปั้นขวาต้องถอยฉากออกไปครับเป็นมวยเข่าทั้งคู่ครับนิววังจันทร์ปกรณ์พรสุรินทร์ในสายศึกของเสี่ยมู่เมืองเพชรครับประดิษฐ์สริตอภิรัตน์ส่วนฤทธิเดชววันทวีครับเพิ่งไปเอาชนะกลางเข็นเหล็กแป้งเย็นในเดิมหรือว่าสตะวันรุ่งที่ภาคใต้มาอุ้ยหมัด 1-2 อีกแล้วครับโอ้โหฟันศอกขวาครับฤทธิเดชโอ้เลือกทำเลือกเอาเลยครับแข้งซ้ายครับความสดของร่างกายอยู่ที่น้ำเงินแน่นอนครับเป็นมวยดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาทีซ้ายครับฟันศอกซ้ายแหมฤทธิเดชนี่จบไม่ลงครับจบไม่ลงจบไม่ได้นี่ก็เลยต้องถอนออกมาหายใจบ้างอ้าวเตะตาล่างประมาณว่าโอ้ยฟันศอกขวาครับเป็นยังไงครับศอกเด็กรุ่นน้องขวางกับฟันศอกขวาคืนครับฤทธิเดชทิ่มหมัดแทงเข่าซ้ายยาวๆครับเกี่ยวล้มลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่นิววังจันทร์เอาละครับเป็นเรียกว่าดื้อยาแล้วครับตอนนี้ครับมีวังจันทร์ครับอุ้ยโดนฟันศอกซ้ายครับโดนสันดั้งมีซึมไปเล็กน้อยครับฟันศอกซ้ายครับฤทธิเดชฟันศอกขวาฟันศอกซ้ายครับทำเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ก็รับอย่างเดียวครับมีวังจันทร์เดินครับโอ้โหงัดศอกซ้ายมีวังจันทร์ชักจะโมโหครับจะฟันอะไรนักหนาครับพี่ครับพยายามจะงัดศอกซ้ายอีกครั้งนึงอ้าวศอกต่อศอกนิววังจันทร์บอกว่าทนได้แล้วครับแหมอาวุธพี่เบาเท่านี้หรือครับหนักเท่านี้หรือครับพี่เดินเข้าหาครับเตะตาล่างครับความมันเริ่มเกิดแล้วครับเดินเร็วขึ้นครับแข้งขวาต่อยไม่โดนครับฤทธิเดชรัดตีเข่าขวาครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับแยกออกมาเดินครับนิววังจันทร์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับพูดทุกครั้งครับว่าที่มาที่ไปของชื่อนิววังจันทร์ก็มาจากวังจันทร์น้อยสพลังชัยครับค่ะก็เลยเป็นนิววังจันทร์ก็ถือว่าเป็นเจเนเรชั่นใหม่ก็เลยใส่นิวเข้านำหน้า126ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ตะบันหน้ากันครับยกที่2ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับเสมอแดงเท่านั้นเองครับเพราะว่ามองว่าฤทธิเดชไปโหมเยอะเกินไปครับเอาเตะขาเตะขาเอาเตะขาอ้าวโอ้โหต่อยแทบเป็นแทบตายครับฟันศอกอีต่างหากแต่ว่าไม่ยอมนอนครับมาโดนเตะจอดยางครับนี่แหละครับซ้ำเข้าไปนะสองทีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหมดจะง่ายก็ง่ายเหลือเกินนะครับใช้เวลาในยกที่2เพียง16วินาทีเท่านั้นครับโอ้ยกแรกนี่2ไม่รู้จะ2ยังไงแล้วก็ไม่ลง